พจนี้ผมจะแทงในเรื่องพวกนี้แหละนี่เขาร้องผมมาอีกทีหลวงพ่อครับที่มีป้ายติดที่จะขายวัดตรงนี้ครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับหลวงพ่อช่วยอธิบายครับก็คือถ้าว่าท่านจริงก็เหมือนเป็นการประท้วงหรือว่าเป็นการประชดนั่นแหละคือในเรื่องนี้คือว่าวัดเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้ววัดเนี่ยไม่สามารถขายได้อยู่แล้วคือที่เราทำเนี่ยก็คือเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อมลภาวะต่างๆที่ให้มันดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนซึ่งก็มันมีปัญหาทั้งกลิ่นขยะกลิ่นควันหลอมที่มาเนี่ยอาตมาเสียงไม่ค่อยจะมีเลยเพราะว่าคือบางทีเนี่ยกลิ่นมาเนี่ยถ้ามันเข้ากุฏิไปเนี่ยบางทีกลางดึกต้องตื่นมาแล้วไม่ได้นอนคือจำวัดอยู่เนี่ยคือต้องตื่นมาแล้วก็คือก็จะมีอาการไอตามมานั่นแหละคือกลิ่นช่วงนี้ลมลงมาทางวัดคือกลิ่นนี่มาจากไหนครับกลิ่นก็กลิ่นเป็นจากพวกควันหลอมพวกกลิ่นขยะที่มันมาเนี่ยแหละอยู่ห่างจากวัดไกลไหมครับก็ตรงนี้แหละกำแพงเขานี่ติดวัดเลยครับก็มันไม่พี่ที่ไม่ติดกันหรอกแต่ว่าห่างก็ไม่น่าจะเกิน500เมตรถ้าสาเหตุที่เกิดจากกลิ่นนะกลิ่นเป็นประเภทไหนกลิ่นมันก็จะเป็นพวกกลิ่นหลอมกลิ่นอะไรพวกเนี้ยกลิ่นหลอมกลิ่นขยะอะไรพวกนี้คือเราก็ไม่สามารถแยกได้ว่าคือกลิ่นไหนเป็นกลิ่นไหนแต่คือมันมีกลิ่นมารบกวนจากที่มันมีโรงงานในเนี้ยซึ่งแต่ก่อนเนี้ยมันก็ไม่มีแต่ก่อนเนี้ยคือก็เขาคงจะดูแลดีหรือว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าคือถ้าหากว่ามีการจะตรวจหรือมีการโพสต์ไปเงี้ยแต่มาจะโพสต์บ่อยเพราะว่าคือถ้าเหม็นก็คือเหม็นในส่วนบางทีในข้อกฎหมายบางเรื่องแต่มาก็ไม่ได้รู้หมดว่าคือที่นั่นลงมาตรวจก็เห็นมาหลายหน่วยงานก็ทุกหน่วยงานแต่มาก็เห็นก็คือเงียบไปหมดในส่วนของกลิ่นที่สูดดมไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาการโอ้มันก็จะแน่นหน้าอกแสบจมูกเหมือนกันเป็นในพระสงฆ์ในวัดนี่เป็นหลายองค์ไหมครับก็มีเป็นเพราะว่ากลิ่นมันมาเป็นช่วงช่วงไหนครับช่วงกลางคืนแล้วถ้ากลิ่นจากขยะเนี่ยจะเป็นช่วงฝนตกจะแรงแล้วได้สูดดมมานานไหมกี่ปีกี่เดือนก็นานแล้วล่ะและอย่างหนึ่งจากที่ตะก่อนเนี้ยตรงเนี้ยน้ำไม่เคยท่วมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนทางน้ำคือทางน้ำเนี่ยต้องผ่านที่โรงงานซึ่งก็มีการทำที่พนักที่กั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกั้นเป็นบางส่วนจากน้ำที่มันจะไหลได้คล่องสะดวกก็ไม่ไหลก็คือมีน้ำท่วมขึ้นมามีน้ำท่วมขึ้นมาถึงเนี้ยต้นไม้ที่โยมเขามาถวายเนี่ยมะม่วงเป็นร้อยต้นก็ตายหมดเจ้าของโรงงานยังเคยถามอาตมามาว่าน้ำท่วมหรือยังท่วมวัดหรือยัง